รัวกระสุนแล้วรัวหมัดปั๊มโอ้มาจับได้เฮ้ยไม่ตายหรอโอ้นี่โคตรเอาเรื่องโอ้ตัวโคตรใหญ่เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mobile Channel ตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นโลกคู่ขนานสกิบิดีทอยเลทจากช่อง Dom Studioซึ่งมีการปล่อย EP ที่30ออกมาที่เรียบร้อยแล้วเราจะไปดูกันต่อว่าเนื้อเรื่องของคุณดอมจะเป็นยังไงความเดิมก่อนหน้านี้นั้นต้องบอกเลยว่ามีการเปิดตัวเดอะเคาน์เตอร์ไททันมหาไททันจากอัลฟาหรือว่าเจมันม่วงครับซึ่งทำเอาทางด้านของไททันทีวีแมนแล้วก็ไททันคาเมราแมนแทบจะไปไม่เป็นเลยฮะคราวนี้เราคงจะต้องมารอดูกันต่อใน EP นี้ว่าจะมีใครสามารถต่อกองกับเดอะเคาน์เตอร์ไททันของเจอัลฟาได้หรือเปล่านั่นเองครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโดนอัลกอริทึมของ YouTube เล่นงานอย่างหนักครับหลายๆคนบอกว่าคลิปของเราไม่มีการแจ้งเตือนดังนั้นฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ไปเยอะๆเพื่อสู้กับอัลกอริทึมของ YouTube นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วถ้าเกิดทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาดู EP ใหม่ล่าสุดตอนที่30จากช่องดอมสตูดิโอครับมาดูว่าใครคนไหนจะสามารถต่อกรกับเดอะเคาน์เตอร์ไททันได้บ้างเอาว่ะเปิดโหมดความโกรธเนาะต้องขวาไว้ก่อนไม่งั้นไททันทีวีแมนไม่รอดแน่จุ๋ยท้องจุ๋ยท้องไม่ถึงทีอู้มาโทษไอ้พ่นมาทุบเลยนะเฮ้ยโหบอดเอาดิวะดูอุ้ยดูไปทุบตัวไปหนึ่งทีแทงเข่าไปหนึ่งทีจุยท้อไปหนึ่งทีโอ้โหเอาวะไททันคาเมราแมนเปิดโหมดความโกรธแล้วทุกคนเชดโดเอาไหมอู้รัวกระสุนแล้วรัวหมัดโอ้มาจับได้โอ้แทงข้างหน้าทะลุข้างหลังอู้แทงยับเลยชิบหายละโอ้บีบีนมาด้วยดาบอันจอนตัดหัวคาไปแล้วครับผมโหแม่งแบบเจ็บหนักอ่ะเฮ้ยไม่ตายหรออย่าบอกโอ้ก๊อดต่อหัวได้นะมันไม่ใช่ไททันธรรมดาแล้วเอาไงเอาวะต้องใช้ดาวเอเดจอของไททันทีวีแมนโอ้ถือว่าเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่เลยสินะฉันประทับใจซะจริงๆเอาเป็นว่าตอนนี้พวกแกพร้อมจะตายกันแล้วหรือยังเรายังไม่พร้อมที่จะตายนะเอาไงกันเอาฮึโอ้โดนเหมือนกันคือใช่ไหมโอ้มาแล้วสีทออย่างนี้ชัดเจนไททันของแบทแน่นอนรอดูการเปิดตัวมานานนี่โคตรเอาเรื่องเอาวะพี่ใหญ่ของนาฬิกาโอ้ตัวโคตรใหญ่อย่างเท่ยังไงแกไม่รอดแน่No counter เปิดโหมดความบ้าคลั่งเดี๋ยวนี้เอาแล้ววะมันมีโหมดพลังขั้นสุดเหมือนกันทุกคนเอาละมันเริ่มคลั่งละอู้กระโจนเข้ามาซะใช่มันไม่สำคัญหรอกว่าแกจะพยายามมันมากน้อยขนาดไหนแต่เคาน์เตอร์มันจะอะไรจะอยู่ข้างหลังเอาแล้วไงเจ๊ความวายเป็นของปีศาจโหแล้วโคตรเท่อะหืมยังไงเจ๊ยังไงโอ้ my god แค่กระดิกหัวก็แตกเลยเหรอเฮ้ยโคตรเกินเอาแล้วไงอู้เตรียมหัวประจามอีกหนึ่งทีบูมเรียบร้อยโอ้ยเราคือแบบโคตรเร็วอ่ะอย่ากระเดิบแฟดเลยทางด้านของไททันคอกแมนลายท้ายของข้าจะต้องทำให้แกต้องชดใช้แกไม่รู้หรอกว่าแกกำลังเล่นอยู่กับใครเพื่อนของข้า
พื่อหัวหน้าของข้านี่คือคนที่แกเคยฆ่าพวกเขาใช่ไหมมาถึงเวลาที่ข้าต้องล้างแค้นให้พวกเขาแล้วพระเจ้าที่แท้ถูกก็คือโคตรเอาเรื่องให้มันรู้เขาบ้างว่าใครคือก๊อตตัวจริงเยี่ยมไปเลยเฮ้ยถ้าทีวีแมนตายวะทุกคนทำอะไรได้ไหมอ่ะย้อนเวลาชุบชีวิตอะไรก็ได้หืดอย่าบอกอู้โคตรเอาเรื่องย้อนเวลาให้ท่านของไททันทีวีแมนกลับมาเหมือนเดิมทุกคนโคตรโหดโคตรอันตรายเชดอู้เขาต้องไททันจะไม่ตายหรอเอาแล้วไงโอ้ยแล้วมันก๊อปอาวุธมาอีกแล้วอาวุธใหม่ของไททันคอมแมนมันก็ก๊อปได้เว้ยชิบหายฉายที่นี่ละหึเฮ้ยหยุดเวลาเหรอเอาแล้วไงเจอการหยุดเวลาไปก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้ดองอุ๊ยเอาวะอย่าบอกว่าแค่กระสับกระดาบก็แตกนะวูมโคตรเอาเรื่องอ้าวอะไรพังนาฬิกาพังทุกคนพังซะแล้วตอนนี้ไม่มีละเดอะเคาน์เตอร์ไททันอะโดนป่าไปแล้วเจอัลฟาก็แตกไปแล้วน่าบัวจริงๆเลยไปดีกว่า โอ้เรียกอาวุธกลับมาได้ด้วยคือย้อนเวลาได้หมดเลยอ่ะแล้วย้อนเวลาเฉพาะคนเฉพาะส่วนได้ด้วยนะเยี่ยมไปเลยโอเคนะคะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยดุเกินร่างเนี้ยถ้าเกิดสู้กับอัพเกรดไททันดริลแมนผมว่าพอฟัดพอเวียงสู้ได้อยู่เอาแล้วว่ะมาสู่ช่วงเวลากลางคืนโอ้มันยังไม่ตายหรอนี่ไงเชื้อมันยังอยู่เว้ยเป็นเหมือนพวกสไปเดอร์อ่ะโอ้จบแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับ EP ที่30โลกคู่ขนานสกิปดีทอยเลทจากช่อง Dawn Studio เป็นอย่างที่หลายๆคนคาดคิดเลยว่าไททันคอกแมนจะปรากฏตัวใน EP ที่30และการมาครั้งนี้บอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆมาเต็มด้วยขุมกำลังครับไม่ว่าทางด้านของไททันทีวีแมนที่เหมือนจะสิ้นลมทางด้านของไททันคอกแมนก็สามารถฟื้นคืนชีพเขากลับมาได้รวมถึงอาวุธหรืออุปกรณ์ของไททันคาเมราแมนทางด้านของไททันคอกแมนก็สามารถย้อนกลับมาให้ติดตั้งดังเดิมได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้ทางด้านของเคาน์เตอร์ไททันรวมถึงเจอัลฟาเนี่ยเหมือนจะแตกไปแล้วครับต้องมารอดูกันต่อว่าฝ่ายตัวร้ายจะเดินเนื้อเรื่องยังไงเพราะในช่วงท้ายสุดของคลิปเนี่ยมีการปล่อยทางด้านของตัวมังมุมที่มาจากตัวเคาน์เตอร์ไททันออกมาด้วยนั่นเองนะครับผมยังไงเราคงจะต้องรอดูใน EP ต่อไปครับว่าคุณดอมจะเดินในเรื่องยังไงนั่นเองนะครับผมวันนี้มาเร็วไปเร็วนิดนึงครับเพื่อนๆมีทฤษฎีอะไรหรือว่ามีข้อมูลอะไรสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Mobility Channel วันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับปิ้ว